ับเกมนี้อยากจะให้มากกว่าดวงเหมือนกันค่ะปีแรกเนาะปีแรกครั้งแรกเลยค่ะได้ศึกษาจากเพื่อนบ้างไหมคะว่าแบบเขาเล่นกันยังไงเขาก็เล่าให้ฟังว่ามันไม่มีผิดถูกมันคือแบบเดาล้วนๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะกะเอาอะไรอย่างเงี้ยปกติเก่งเรื่องตัวเลขไหมไม่เก่งเลยค่ะซื้อของไม่ดูราคาเลยก็เลยมันไม่รู้จะนับยังไงเพราะวันนี้ก็แล้วแต่ดวงใช่ค่ะอวยพรกับแฟนๆทางบ้านหน่อยนะครับว่าเอ้ยจะได้โชคกลับไปไหมก็อยากจะขอให้ได้โชคนะคะวันนี้ค่ะน้องโมตอนนี้เรื่องงานละครเป็นยังไงบ้างเห็นที่ถ่ายไว้ตั้งแต่ปลายปีเนาะก็ทีใครทีมันนะคะก็ถ่ายไปประมาณ 30% แล้วค่ะคิดว่าน่าจะได้ออนแอร์ปีนี้ค่ะมันช้าหรือเร็วครับความรู้สึกเราแบบว่าในการทำงานอะไรเรื่อยๆนะคะก็ถ่ายได้ตามเบรกเกือบทุกคิวค่ะก็ตามแพลนก็อาจจะลุ้นว่าอยากเห็นผลงานโมกับผ่านช่อง3เร็วๆเลยก็คิดว่าปีนี้ได้ดูแน่นอนค่ะอาจจะสิ้นปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับโมเองคาดหวังไหมคะกับเรื่องนี้เรื่องแรกของเราในฐานะบ้านใหม่อะไรก็จริงๆก็อยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะจริงๆอยากให้คนชื่นชอบผลงานเราก็ฝากแฟนละครช่อง3ด้วยนะคะจริงๆคือทำงานมานานแต่ว่าก็อาจจะเป็นน้องใหม่ในช่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันพลิกไปขนาดไหนไหมคะเรื่องนี้จริงๆไม่ได้พลิกขนาดนั้นค่ะก็เป็นบทบาทใหม่ๆแต่ว่าก็ไม่ถึงกับโอ้โหพลิกบทบาทสำคัญอะไรขนาดนั้นค่ะทำงานกับทีมนี้เป็นไงบ้างคะน่ารักค่ะทั้งทีมโปรดักชันก็คือเมเกอร์เคนะคะพี่หนุ่มกรีดเป็นผู้กำกับแล้วก็มีน้องนายพี่อเล็กซ์น้องจีน่าหรืออะไรทุกคนอื่นๆก็น่ารักค่ะค่ะโอ้ยเรียกว่าตัวพระเอกนี้ตัวแกล้งเลยนะคะเนี่ยน้องนายเหรอคะน้องนายอเล็กอะไรอย่างงี้ไม่ค่อยนะคะเขาอาจจะโมอาจจะน่าดุๆอะไรอย่างเงี้ยเขาอาจจะไม่ค่อยกล้าปกติเขาจะแกล้งนางเอกทุกคนอะไรอย่างงี้เราไม่โดนไม่เห็นเขาแกล้งอ๋อยังไม่ค่อยเจอค่ะก็น่าจะได้ร่วมงานกันมากขึ้นเร็วๆนี้ใช่ค่ะช่วงนี้ไปนิวยอร์กบ่อยนะคะบินบ่อยก็จริงๆก็เว้นมาตั้ง6เดือนแล้วนะคะก็ไม่ก็ชอบค่ะเป็นเมืองที่ชอบสนุกค่ะหลายๆคนแซวว่าเป็นบ้านหลังที่2ของโมแล้วก็ใช่ก็มันมีอะไรที่ชอบเยอะอะค่ะที่นั่นก็เลยคิดว่ามันไปบ่อยๆก็ได้ไม่สบายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอคาถาด้วยนะคะจริงๆโมก็มีเพื่อนอยู่เยอะค่ะจริงแบบไปเจอกันยังไงบ้างคะเจอค่ะก็ไปกินข้าวไปเที่ยวบ้างแต่ว่าก็ต้องแชร์หลายๆกลุ่มอะค่ะเพราะว่ามีเพื่อนหลายกลุ่มมาที่นั่นความสัมพันธ์ยังแฮปปี้หวานเขาก็น่ารักค่ะนานๆเจอกันทีเรามีอะไรแบบเซอร์ไพรส์ใช้กันอะไรไหมอ๋อไม่มีอะค่ะก็ปกติอะค่ะความรู้สึกมันคิดถึงไหมคะบอกว่ามันเป็นความรู้สึกแบบคนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยจริงๆไม่ได้ไม่นานขนาดนั้นนะคะเพราะว่าเพิ่งเจอกันตอนต้นปีเขาก็กลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วก็ติดต่อกันอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็คุยกันบ้างค่ะอยากแบบมันมีความคืบหน้าอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความสัมพันธ์เราจริงๆเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ได้มีไม่ได้คุยอะไรกันเยอะแยะก็แค่เป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจอะอย่างโมเป็นผู้หญิงโมคาดหวังไหมว่าเอ้ยมันต่อไปมันจะเป็น1 2 3 4ได้ๆจริงๆไม่คาดหวังอะไรอยู่แล้วกับเรื่องแบบนี้อะค่ะก็เรื่อยๆมีความสุขก็มีไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะสถานะชัดเจนกัน2คนนะตอนนี้ก็สนิทกันเหมือนเดิมคือเวลาไปอย่างงี้เพื่อนไปเยอะแต่ว่ามีเวลาหาเวลาไปแบบว่า2คนอะไรอย่างเงี้ยมั้ยน้อยมากค่ะเพราะว่ามันต้องแชร์ให้ได้กับทุกกลุ่มอะค่ะบางทีก็เอากลุ่มนั้นกลุ่มนี้มารวมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคู่ละหวานมั้ยคะในความคิดของเราปกติทั่วไปอะค่ะมันไม่ใช่คนหวานอะไรอยู่แล้วอะค่ะแล้วเขาเป็นคนโรแมนติกมั้ยหรือว่าเขาเป็นคนแบบเหมือนเราเขาก็น่ารักค่ะค่ะเขาอาจจะเราทำอะไรให้เราอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีหรอกเราไปนู่นเรื่อยๆก็เรื่อยๆค่ะไม่มีอะไรผิดแปลกอะค่ะจ้าโอเคหมดแล้วค่ะ